ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่2 พฤศจิกายน 2555นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่วัดหลวงตาวัดป่าหลวงตาโพธิ์สันโดษนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลสิงห์อำเภอไชโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยเรามีสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับในวันนี้เรามีการแสดง2ชุดก่อนที่จะชมการแสดงเราก็มีการพูดคุยกันถึงที่มาที่ไปอย่างไรนะครับในเรื่องราวเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดนะครับมาให้เก็บสิ่งดีเหล่านี้ไว้วัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าชนชาติใดก็ตามเชื้อชาติใดก็ตามเมื่อเราอยู่ในประเทศไทยเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์องค์เดียวกันนะครับเรารวมในประเทศชาติประเทศเดียวกันเราคือชาวไทยนะครับและก่อนที่จะเข้าสู่การพูดคุยกันนะต้องขออนุญาตแนะนำตัวผมสุชพงศ์บุญเสริมครับและด้านผมถูกบอกว่านายสมแพทย์สมชัยพิเศษของคนชัยครับครับซึ่งผมทั้งสองคนก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลที่วัดป่าหลวงตาหลวงปู่ในสมัยก่อนโดยท่านเจ้าคุณน้อมพิสุทธิสายเถระซึ่งเป็นพ่อวัดวัดป่าหลวงตาหลวงปู่ในการเป็นประธานมูลที่วัดป่าหลวงตาหลวงปู่ในสมัยก่อนและได้เพียงเท่านั้นท่านยังเป็นเจ้าคณะอำเภอจังหวัดใดแล้วก็อยู่ทางลึกดูแลพระสงฆ์ลึกทั้งจังหวัดครับโดยงานนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยเราเกิดไม่ใช่เพียงวันนี้วันเดียวนะเราทำต่อเนื่องตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2500ปีที่แล้วมีการแล้วครับแต่ที่จริงพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนมันถูกสิ้น85พรรษาของท่านก็คือ5ธันวาคมครับเป็นโครงการที่เราจัดขึ้นมาเพื่อถวายเป็นเพื่อเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับชื่อว่าสืบสานวัฒนธรรมภายใต้ร่มพระบารมีสืบสานความดีหลวงตาพระมหาบุญกาญจนบุรีนะฮะสิ่งดีเหล่านี้มูลที่วัดป่าหลวงตามหาบัวจะยินดีที่จะนำมามอบให้นะครับอันดับแรกผมต้องขออนุญาตเรียนถามท่านแรกเลยนะครับเป็นที่สนใจก็คือท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านรู้สึกจะท่านชื่อลำแพงสุพรศรีนะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่อะไรตำบลอะไรครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่6ค่ะบ้านทุ่งนางวนตำบลแชร์อำเภอทองผาโอจังหวัดกาญจนบุรีนี่เองนะครับวันนี้ในฐานะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนำคณะการแสดงของชาวไหนนะชาวมงค่ะชาวมงผมเท่าที่ทราบมาเนี่ยในที่พื้นที่แชร์แต่เดิมที่ผมเคยไปเที่ยวนะมีกะเหรี่ยงเป็นส่วนใหญ่นอกจากมงแล้วเนี่ยอยู่ๆก็มีมงขึ้นมาแล้วมีกะเหรี่ยงนอกจากมงกะเหรี่ยงมีอะไรครับมีชาวอะไรยาวค่ะมียาวด้วยนะฮะยาวด้วยรู้สึกหมู่บ้านอยู่ในโรงหมู่บ้านของผู้ใหญ่เลยค่ะในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านทุ่งนางควนค่ะทุ่งนางควนไม่น่าเชื่อนะหมู่บ้านนี้เป็นศูนย์รวมของชาวไทยในหลายเชื้อชาติเชื้อเผ่าครับมาเวทแต่ทราบว่าผู้ใหญ่พูดภาษาพูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้แล้วกำลังพูดอยู่เนี่ยไม่ใช่ภาษาพูดไม่ได้ภาษาโลกไม่พูดภาษาพูดไม่ได้ภาษาการภาษาสารอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้อยู่ท่ามกลางในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำท้องถิ่นอยู่ท่ามใหญ่นะครับเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้นอกจากตัวของผู้คนที่ใช้อยู่ชีวิตอยู่ร่วมกันตัวผู้นำก็ต้องมีบทบาทสำคัญนะซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่เป็นอย่างมากเลยที่ผมเชื่อว่าศีลสละเป็นสูงในการที่ผู้หญิงตัวน้อยๆนี่มาถึงนะมาร่วมในการปกครองพื้นที่ขนาดนี้ถือว่าเป็นการศีลสละนะครับแล้วจุดดีนะครับของแต่ละเชื้อชาติที่เขาอยู่รวมกันเช่นชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเคยมีปัญหาขัดแย้งกับชาวมงไทยชาวไทยพื้นที่เดิมเนี่ยเขามีปัญหาอะไรขัดแย้งกันเรื่องปัญหาก็มีบ้างแต่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกกลุ่มทุกเชื้อชาติจะเชื่อถือผู้นำนะครับเราจะเชื่อถือผู้นำว่าถ้าผู้นำแบบว่าแนะนำให้เขาทำอะไรหรือเหมือนกับว่าให้มาทำอะไรเนี่ยแต่เขาจะทำตามคือขอความมือนี้ก็ความมือในหลายอย่างแต่ก็อย่างเช่นชาวมงนะคะพูดถึงว่าหน่วยงานการจัดการที่จะไปออกพื้นที่ในหมู่บ้านค่ะก็ขอความร่วมมือในรายการทุกอย่างทำให้ความร่วมมือโดยที่ไม่ต้องไปตามถึงบ้านแต่แค่โทรศัพท์ค่ะบอกว่าวันนี้ต้องการอะไรอะไรเนี่ยเราจัดให้พร้อมเลยมาพร้อมกันเลยค่ะมาพร้อมเลยเราไม่ต้องเดินไปให้นั่งเพราะว่าชาวมงค์เขาจะนับถือผู้นำมากเพราะว่าเราเหมือนกับซื่อสัตย์ต่อกันนะคะคือผู้นำก็
มีความเป็นธรรมนะคะก็คือทุกกลุ่มนะคะทุกกลุ่มในหมู่บ้านที่นั่นเองก็ให้ความเป็นธรรมเสมอกันทุกอย่างไม่ใช่ว่าไอ้กลุ่มอีสานหรือกลุ่มโม้กลุ่มเย้ากลุ่มกะเหรี่ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ให้ความเป็นธรรมถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดค่ะดิฉันถือว่าดิฉันไม่เอาให้มันถูกใจนะคะดิฉันเอาถูกต้องโอเคเลยจริงจริงควรนะคะก็ผมเคยมาจากทางเพชรบูรณ์ค่ะเพราะมาจากเพชรบูรณ์ค่ะได้มาจากเพชรบูรณ์ก่อนแล้วก็มาทำมาหากินเรื่อยๆมานะคะก็มาเจอที่ตำบลชะแลงค่ะหรือว่าทุ่งนาควรหรือว่าที่ผู้เยงค่ะก็มีที่พอจะทำมาหากินได้นะคะก็มาเรื่อยๆนะคะคือมาเรื่อยๆพ่อเขามาอยู่ที่บ้านทุ่งนาควรก็ไปมาขอที่ทางอินก่อนก็มาอยู่ก็รู้สึกว่าทำมาหากินก็ได้ดีขยันมากเลยดีค่ะเขาไปอยู่ที่ไหนมาหลายที่แล้วนะคะเพราะว่าผู้นำเขาก็จะมีคือหมอคงนะคะก็จะเป็นผู้นำของกลุ่มค่ะคืออยากสั่งอะไรก็แต่คือประสานไปที่หมอคงเขาก็จะจัดให้ทุกอย่างเป็นผู้นำของกลุ่มเขาก็จะบอกว่าเขาไปอยู่ที่ไหนก็แต่ก็ไม่เหมือนที่บ้านผู้นำควรเพราะว่าบ้านผู้นำควรผู้นำที่ก็จะมีความคิดในทางนะคะเขาก็ว่าอย่างนั้นนะคะคือมีความรักในท้องถิ่นค่ะทีนี้หันกลับมานิดนึงผมทราบว่าที่ตำบลชะแลงชาวผู้ชายชาวตำบลชะแลงได้สิทธิพิเศษนะครับที่ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารหรือไปรับราชการทหารเกณฑ์สาเหตุเนื่องจากอะไรนะครับตั้งแต่สมัยไหนพอสมัยรัชกาลที่ห้านะคะก็คือมีผู้นำในหมู่บ้านหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรก็ไม่ทราบในสมัยนั้นก็ในสมัยนั้นก็ถวายพระเกิดให้รัชกาลที่ห้าแล้วก็ทำไมถึงได้สิทธิพิเศษค่ะก็บอกสิทธิพิเศษไม่รู้จะขออะไรนะคะถามที่เล่ามานะคะไม่รู้จะขออะไรดีก็เพราะว่าก็ในความรู้สึกคงแบบคิดว่าการเป็นทหารนี่มันคงจะลำบากจะขอเยอะไปดิ้งก็ดิ้งรวมไปค่ะก็เลยขอว่าไม่ต้องไปเป็นค่ะก็คงประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ไม่ทราบแล้วไม่ทราบว่าเนี่ยที่นี่ทำมาทำไปแบบเพราะภาคของคนทั่วไปชาวโอ้งก็คือกลุ่มนะครับแล้วก็ปลูกพืชสวนครัวทั้งหลายแหล่หรือโครงการหลวงนะครับภูเขาต่างๆไม่ทราบที่นี่ทำอะไรบ้างที่นี่นะคะก็ทำทุกอย่างก็ในที่ตำบลทะเลนะคะก็มันเป็นดีอย่างนึงนะคะในพื้นที่ตำบลทะเลก็คือปลูกได้ภาคเหนือภาคใต้ค่ะคือปลูกผลไม้ได้ไม่ได้ภาคเหนือก็ได้นะคะก็มันก็เป็นอย่างเป็นศูนย์รวมของของโครงการประเทศเลยก็เหมือนกับสตอรี่ก็ทางเหนือใช่ไหมคะก็ปลูกได้เหมือนกับสตอรี่ของใต้ใช่ไหมคะที่เอาระดับเลยก็ปลูกได้กาแฟก็ปลูกได้ค่ะทีนี้เขาก็เลยปลูกทุกอย่างมะเขือเทศนี่อะไรต่ออะไรที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่จะทำได้ท้องที่ทั้งสองคนชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อเด็กหญิงสมิซ่าเท้าค่ะชื่ออะไรนะดาวดาวเด็กหญิงสมิซ่าเท้าค่ะเรียนอยู่ไหมครับเรียนค่ะเรียนอยู่ชั้นอะไรครับม.3 ม.3 ของโรงเรียนมันของสองพ่อค่ะอยู่ไกลนะไกลจากที่บ้านนะไม่ไกลมากค่ะไม่ไกลนะ9กิโล9กิโลแล้วอีกคนนะยังชื่ออะไรนะครับน้องชื่ออะไรชื่อเด็กหญิงมุจิดาเราอยู่ค่ะครับเรียนอยู่ที่จังจบม.3 ค่ะจบม.3 นะจบจากโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหมือนสองพ่อค่ะครับที่นี่ผมดูแล้วเนี่ยการแสดงชุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีครูอาจารย์สอนอย่างของเราเนี่ยของชาวองค์เนี่ยการสอนหรือการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาวเผ่าเราชาวหมู่เราเนี่ยถ่ายทอดยังไงมีการถ่ายทอดยังไงครับก็มีพี่เขาเป็นแล้วก็เราก็เป็นน้องเขาก็สอนให้เราเป็นแล้วเราก็จะสอนให้น้องๆต่อไปโอ้เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะเป็นหรือเป็นวิธีการสืบทอดสิ่งดีๆไปจากรุ่นสู่รุ่นครับแล้วก็มีก็เรียกสืบสารสืบทอดเรื่องของการแต่งกายด้วยนะเครื่องแต่งกายทั้งหลายแต่งเองไปถึงเราทำกันเองหรือว่ามีการจัดซื้อทำกันเองค่ะทำกันเองเลยนะครับก็แบบนี้ไงมันต้องมีหมวกต้องมีเสื้ออย่างนี้อะไรเนี่ยเนื่องจากอะไรมันเป็นแบบที่เราคิดขึ้นมาหรือเป็นแบบที่มันแตกต่างกันแตกต่างกันเพราะอะไรคือต่างจากสีแต่ลักษณะโดยรวมเป็นเหมือนมีหมวกเหมือนกันมีเสื้อคล้ายๆกันกระโปรงเหมือนกันลักษณะเสื้อหมวกกระโปรงอย่างเนี้ยมันเป็นการมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชนของมุกได้ไงใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของชาวมุกค่ะแต่ว่า
ในแต่ละคนเนี่ยจะมาเลือกสีอะไรใช้วิธีประดับยังไงก็แล้วแต่คนไปแต่เครื่องเงินนี่นะเครื่องเงินที่จะต้องมาในตัวเครื่องเงินนี่ในช่างทำถ้าอยากได้ก็โทรไปซื้อหรือว่าไปจองที่ไหนที่เพชรบูรณ์พอเพชรบูรณ์พอเป็นช่างเงินของทำเลยนะทำเลยนะแล้วทำไมไม่เอาช่างเงินย้ายไปอยู่กลางเมืองก็วันนี้เตรียมตัวมีชื่อชุดนะชุดการแสดงชื่อว่าสองร้อยเด็กลอยค่ะสองร้อยเด็กลอยสองร้อยเด็กลอยน้อยทีนี้ตรงเครื่องมือที่ถือเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีก็ได้กันเรียกอะไรนะแทนเป็นการเป่าโดยที่ผู้หญิงผู้ชายเป่าได้แล้วการสอนเป่าแทนก็เหมือนกันจากรุ่นพี่มาสอนรุ่นน้องมีแสดงกี่ชุดนะ3 ชุดชุดเดิมนี่จะมีชื่อเรียกต่างกันชุดเดิมนั้นก็คือ300เด็กลอยแสดงคือแสดงเป็น3 เพลงแล้วเอามาต่อเนื่องกันเป็น1 ชุดก็น่าสนใจนะกดใจเราตู้นะครับเดี๋ยวได้ชมแน่นะครับทีนี้หันไปทางด้านนู้นนะครับทางด้านนู้นก็คือเป็นพรามของชาวแต่การในการที่เป็นชาวอะไรนะค่ะก็คนหนึ่งของชาวสวัสดีทุกท่านนะคะครับอันนี้เป็นการแสดงรำกระเหรี่ยงบนโต๊ะไม้ค่ะรำกระเหรี่ยงบนโต๊ะไม้นะครับโดยผู้ที่ควบคุมดูแลการฝึกสอนนี่คือก็ตัวดิฉันเองค่ะครับชื่อจันยวัฒน์เชิงผาสวรรค์ค่ะอ๋อเป็นอาจารย์จันยวัฒน์ใช่ไหมฮะเป็นอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนนะครับค่ะโรงเรียนว่าได้ป้าอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะจบปี44ค่ะครับหลังจากนั้นก็เรียนต่อค่ะแล้วก็มาเรียนต่อที่ระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษาค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะครับแล้วก็กลับไปเป็นครูค่ะที่โรงเรียนที่โรงเรียนเดิมที่ว่าเคยเรียนนะคะประถมค่ะโรงเรียนของตัวเองด้วยความภูมิใจเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับเป็นบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ผลฝ่ายความรู้ต่างๆแล้วกลับไปพัฒนาพื้นที่หายากนะครับน้อยมากเป็นสิ่งที่จริงผมอยากจะฝากเอาไว้เพราะว่าคนไทยเราจะพัฒนาได้เนี่ยใครจะมาพัฒนาดีเท่าเราเพราะเรารู้พื้นที่ของเราดีและผมเชื่อมั่นว่าในฐานะคนพื้นที่เนี่ยความภาคภูมิใจของอาจารย์เนี่ยอยากจะให้อาจารย์แสดงความรู้สึกที่ว่ามีความภูมิใจอะไรที่ได้กลับไปเป็นตัวอาจารย์ในพื้นที่ของเราเองก็ส่วนหนึ่งนะคะได้กลับไปดูแลนะคะเดิมทีเนี่ยไม่ว่าจะสอนที่ไหนทุกก็ภูมิใจตั้งใจทำงานของตัวเองเพราะว่าเราเป็นบุคลากรของรัฐใช่ไหมคะไม่ว่าจะสอนที่ไหนต้องทำให้ดีที่สุดให้คนละเมืองเป็นเยาวชนที่เติบโตขึ้นไปเป็นคนดีของสังคมของประเทศชาตินะคะตรงนี้แต่ที่ภูมิใจที่สุดก็คือกลับไปมาสอนในหมู่บ้านของตัวเองในชุมชนของตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนพื้นที่ย่อมเข้าใจสภาพต่างๆได้ดีกว่าคนอื่นนะคะครับความต้องการของพื้นที่หรือว่าการปรับตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะครับทุกอย่างก็จะแก้ไขสะดวกกว่าได้ดีกว่าค่ะแล้วว่าจะเป็นคนพื้นที่ค่ะเป็นคนกระเหรี่ยงเลยค่ะพูดภาษากระเหรี่ยงค่ะคุยได้หมดเลยแล้วก็ไอ้ความรู้ที่มาฝึกสอนการแสดงนี่ไม่ทราบว่าจะได้ไหมตรงนี้นะคะอันนี้เป็นการแสดงชุดนี้ก็ได้มาจากได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระเดชพระคุณของพระครูสุทธิกาญจนาภรณ์เจ้าอาวาสวัดไร่ป้าค่ะที่ได้ให้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเรียนด้านชุดนะคะชุดการแสดงทั้งหลายแหล่ก็ท่านได้ให้แม่ชีในต่างเส้นทางค่ะช่วยกันเย็บนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะเองถอดมาเองใช่ไหมก็ชุดอันนี้ไม่ได้ถอดสีขาวมีชุดนะคะพอมาไปแสดงแต่ละที่นี่ก็จะสลับชุดกันไปเรื่อยๆส่วนชุดนี้ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยถอดกันไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะจะมีก็ในฝาอีกทีนึงค่ะครับตอนนี้โรงเรียนที่สอนนี่มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนะครับปัจจุบัน224คนค่ะเป็นชาวกะเหรี่ยงทั้งหมดมีทั้งกะเหรี่ยงพม่าฮอนไทยลาวรวมในผสมกันในหมู่บ้านนะค่ะแล้วในหมู่บ้านอยู่บ้านใหญ่ไหมครับเป็นหมู่บ้านก็ประมาณ400หลังคาเรือนค่ะเป็นหมู่บ้านขนาดย่อมๆค่ะมีพุทธคริสต์อิสลามครอ
็นสิ่งที่เราคาดหวังอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าในการดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีอยากให้มีจุดต้องเป็นเหมือนกันทีนี้การแสดงพวกนี้ถ้าเป็นการแสดงเขาเรียกการแสดงเพื่ออะไรนะชื่ออะไรลำกระเด็นกระทบไม้ค่ะลำกระเด็นกระทบไม้การฝึกสอนที่ใครฝึกสอนก็เป็นคนฝึกสอนเองค่ะอาจารย์เป็นคนฝึกสอนเองค่ะการฝึกสอนพวกนี้อาจารย์ได้รับการถ่ายทอดและความฝึกสอนยังไงก็ได้มาจากวิดีโอค่ะวิดีโอแล้วทีนี้ก็หลวงพ่อนำมาใช่ไหมคะก็ไม่มีการสื่อสารต่อก็เกรงว่าจะสูญหายไปค่ะแล้วทีนี้มองว่าเนื้อหาสาระต่างๆเนี่ยค่ะมีความหมายดีคือตั้งแต่ถางหญ้านะเตรียมพื้นที่ถางหญ้าไปถึงหยอดข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวจนถึงนำเข้าไปใส่ลูกข้าวเก็บบอกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการทำได้เรื่อยๆทุกขั้นตอนจนครบเป็นบทเพลงที่มันเรียกได้ว่าถ่ายทอดเราเรื่องต่างๆความวิถีชีวิตของชาวเอกเป็นยังไงค่ะซึ่งปัจจุบันก็ภาพเหตุการณ์ต่างๆเราก็ได้สูญหายไปนะคะไม่ได้มีให้เห็นอาจารย์พยายามรวบรวมดูจากวิดีโอดูจากเอามาไปประยุกต์ในการสอนเอาไว้อนุรักษ์ให้กับหมู่บ้านชุมชนแล้วก็สอนให้กับนักเรียนด้วยค่ะว่าสมัยก่อนนะว่าเราเคยมีประเพณีวัฒนธรรมแบบนี้ค่ะแล้วสมัยก่อนเมื่อกี้พูดว่าอะไรมีการทำได้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวนี้ยังมีการทำอย่างนั้นอยู่ไหมปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าพื้นที่จำกัดค่ะน้ำท่วมหมู่บ้านเก่าคือทำได้เรื่อยๆค่ะได้เรื่อยๆได้10ปีจะวนมาที่หนึ่งค่ะวนทีนี้ถ้าเลื่อนลอยไปมันมาในหาที่ไม่เจอแล้วไม่มีนะคะไม่ได้ลอยในของคนอื่นไล่เลื่อนลอยลอยไปเลยปรากฏว่าไม่ใช่เราเลื่อนลอยแล้วไล่เลื่อนลอยก็ได้ทราบว่าใช้เวลาปีแรกก่อนจะฝึกเด็กให้แสดงได้ก็ประมาณเดือนกว่า2เดือนช่วงแรกก็ยากค่ะพอต่อมาเวลาซ้อมทุกครั้งนี่ก็จะดึงเด็กตัวป.1 ป.2ให้มาดูพอเด็กดูตามเนี่ยแล้วก็จะซ้อมเป็นขึ้นแล้วก็เก่งเขาก็เดี๋ยวบางทีไม่ต้องถ่ายทอดค่ะแต่ทำตามรุ่นพี่ไปเองเป็นรุ่นไปเขาคือเห็นพี่อยากทำเขาก็ทำตามบ้างค่ะแล้วก็ที่จบไปก็คือจบส่วนรุ่นใหม่ก็ต้องสืบทอดไปเรื่อยๆทดเจอขึ้นมาค่ะครับแล้วถ้าคนที่สนใจอยากจะติดต่อการแสดงพวกนี้ติดต่อได้ยังไงครับติดต่อไปที่โรงเรียนบ้านได้ป้ากันเลยค่ะที่ตัววิสุก็ได้ที่ความจริงมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับมีค่ะเบอร์อะไรครับ0847542318ค่ะ0847542318แล้วก็มีทางเว็บไซต์มีเว็บไซต์ที่ประเด็นเว็บไซต์แล้วก็ได้เข้ามาแล้วก็เมื่อก่อนเคยมีค่ะเพราะว่าเด็กโทรนี่ก็ต้องมีทุกคนผมอยากฝากให้อาจารย์ทำเว็บไซต์เพราะว่าว่าถ้าเราสิ่งดีๆเหล่านี้นะฮะแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งวันนี้เราบันทึกเนี่ยเราก็ถ่ายทอดไปทางเว็บไซต์ที่เป็นแอปพลิเคชันของเราที่เราก็ถ่ายทอดไปทางเว็บไซต์แชร์ที่แบบโอ้ยสองเว็บไซต์แล้วเรายินดีที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงและเป็นตัวกลางพร้อมก็ไม่เพียงแต่เฉพาะของประมูลเท่านั้นทั้งจังหวัดต่างนะครับคือการแสดงต่างๆเนี่ยตลอดปีที่ผ่านมาพบอะไรหลากหลายครับพบสิ่งดีมากมายที่มีอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถึงแม้กระทั่งผมเนี่ยเห็นชาวมงเนี่ยนึกไม่ถึงมงจะไปอยู่เมืองกาญวันนี้เมืองกาญมงบุกเลยครับแล้วก็เราเป็นการที่ก็บุกมาเรายินดีต้อนรับเกิดก็อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นยาวมงกะเหรี่ยงคนลาวคนอีสานหรือคนไทยด้วยกันครับเดี๋ยวต้องให้สิ่งมงนิดหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่คือให้สิทธิ์ในเรื่องว่าถ้าจะติดต่อจะติดต่อยังไงครับเดี๋ยวจะลืมได้เราจะลืมกลับมาก็ลองดูว่าแล้วจะติดต่อเนี่ยสนใจที่จะติดต่อให้ไปแสดงเนี่ยจะติดต่อทางผู้ใหญ่ได้หรือจะติดต่อยังไงน้องแก้มเดี๋ยวติดต่อการแสดงนั้นก็ติดต่อผ่านคุณนานนะครับเพราะว่าติดต่อผ่านคุณนานผ่านท่านนักเรียนการของวัฒนธรรมเพราะว่าท่านเป็นประสานงานการแสดงต่างๆที่เคยร่วมการแสดงรวมถึงการแสดงของพื้นกะเหรี่ยงของโรงเรียนบ้านไอ้ป้าก็เช่นกันนะสามารถติดต่อการแสดงต่างๆเหล่านี้ผ่านมาที่ทางวัฒนธรรมอำเภอกำปูได้นะครับครับทีนี้หันกลับมาน้องๆสองคนแต่งชุดกะเหรี่ยงผมสงสัยมานาน
เสื้อผ้าเนี่ยผมใส่มีสีสันมีการทอปักติ้นปักอะไรเหมือนกันแต่ทำไมต้องมีผ้าขาวโพกต้องมีสัญลักษณ์อะไรมันต่างกันยังไงกับไม่โพกกับโพกผ้าโพกแบบปู่ย่าตายายบอกว่าต้องโพกผ้าไว้ทำไมเก็บโพกไว้เรียบร้อยค่ะเป็นวิธีชีวิตประเพณีเขาบอกว่านี่คือคาดผมก็คือคาดผมอย่างหนึ่งแต่บอกถึงความเรียบร้อยสงสัยต่อยแหละทำไมต้องเป็นสีขาวปู่ย่าตายายสีอื่นได้ไหมอาจจะผู้ชายที่เห็นมันแบบสีแดงไม่สีสีอื่นก็ได้นะอาจารย์ถามอาจารย์นิดว่าผ้าโพกเนี่ยมันสื่อนอกจากนี้มีสื่ออะไรเป็นพิเศษไหมผ้าโพกเนี่ยไม่แน่ใจนะคะคือหลักๆในสมัยก่อนเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมเวลาเข้าแม่เนี่ยจะมีผ้าปิดผมหมดเลยค่ะผ้าโพกหัวนะคะอาจารย์การแดงว่าอะไรครับก็ส่วนหนึ่งค่ะเป็นเครื่องประดับในเด็กค่ะแต่ถ้าชุดแต่งกายนะคะชุดแต่งกายในสมัยก่อนเนี่ยเป็นสาวบริสุทธิ์นะคะจะเป็นชุดสีขาวภาษากระเด็นเรียกว่าแช่คุกกี้ค่ะแช่คุกกี้ก็คือเสื้อกระเด็นสีขาวผ้ายาวกระโปรงชุดกระโปรงยาวค่ะแต่ถ้าแต่งงานแล้วนะคะก็จะเป็นผ้าถุงเสื้อเครื่องท่อนค่ะคือไม่เป็นชุดเดียวกันค่ะถ้าดั้งเดิมเนี่ยนะคะกระเด็นผู้ชายเสื้อสีแดงค่ะก็ใส่สโลงค่ะส่วนผู้หญิงก็เสื้อสีขาวค่ะเพราะว่าถุงก็สีแดงค่ะสมัยก่อนนะคะอยากให้น้องชุดแดงลองพูดทักทายเพื่อนๆเป็นภาษากะเหรี่ยงภาษากะเหรี่ยงเราพูดอะไรก็ได้เออชมเลยค่ะหมายถึงอะไรจากหมายถึงอะไรเอาพูดหมายถึงสวัสดีค่ะกะเหรี่ยงพูดไทยได้ดีแล้วพูดภาษากะเหรี่ยงทำไมครับได้เปลี่ยนนะเพราะว่าในสิ่งดีพูดกะเหรี่ยงได้พูดไทยได้และที่สำคัญอีก3ปีในวัน AEC เนี่ยนะครับเรื่องของการก้าวสู่ก็เรียกประชาคมอาเซียนประชาคมจะเป็นเงินทั้งหมดสื่อไม่ได้หมดครับโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยคือเด่นที่การท่องเที่ยวภาษากลางเป็นภาษาติดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจุดเด่นของการเที่ยวมาเมืองไทยทั้งปีบางทีก็ไปเที่ยวสองภูมิเรามีสิ่งดีนอกจากไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่อย่างเดียวเรามีวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวบ้านโชว์ก็ได้เลยนะถือว่าเป็นไม่แน่แล้วพูดถึงเรื่องนี้นี่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวมากไหมเขารู้จักไหมทั้งกะเหรี่ยงทั้งโมกเนี่ยเขารู้จักไหมพวกน้องโยเรื่องวัฒนธรรมปีมาปีไทยไปเที่ยวไปโยมในวัฒนธรรมที่ผ่านมามีคนไปเที่ยวเยอะแต่ไปสองหมู่บ้านคือจริงๆแล้วขอพูดนิดนึงนะคะในส่วนของอำเภอทองผาภูเรือมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากนะคะในส่วนของตำบลห้วยเขียงเนี่ยก็จะมีชาวมอญพม่ากะเหรี่ยงนะคะพอมาในฝั่งของแชร์ก็จะมีมอญพม่ากะเหรี่ยงมุ้งยาวนะคะประมาณ6สายพันธุ์เลยนะก็ยังมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันอีกซึ่งคนจีนคนจีนมีด้วยไหมคะมีค่ะมีทุกชาติพันธุ์นะคะแต่มุ้งที่เขาก็มาจากไทยนั่นเหมือนกันนะคะเวลาที่เราขึ้นไปทำงานที่หนองบัวภูเนี่ยเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเยอะค่ะนักท่องเที่ยวชอบที่จะไปดูวัฒนธรรมบางกลุ่มเนี่ยก็จะไปเหมือนกับไปพักอาศัยอยู่กับเขาเลยไปซึมซับวัฒนธรรมไปเรียนอะไรก็เรียนโฮมสเตย์ใช่ค่ะใช่นะคะหนองบัวภูเนี่ยมีอะไรมากกว่าที่หลายท่านได้รับข้อมูลนะคะความที่ทองประภูมิมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์มากเนี่ยแต่เราเข้าไปแล้วในสิ่งหนึ่งที่เราได้รับก็คือความอบอุ่นนะคะทองประภูมิได้อบอุ่นเพราะว่าแต่ชาติพันธุ์เนี่ยอยู่รวมกันด้วยความสงบเขาเอื้ออารกันค่ะเอื้ออารกันอย่างในส่วนของกะเหรี่ยงเนี่ยก็จะมีทั้งกะเหรี่ยงสกอกะเหรี่ยงโกซึ่งกะเหรี่ยงโกก็คือปากกะยอนะคะส่วนม้งก็จะมีม้งเขียวม้งขาวอะไรของเขาที่แยกออกไปแต่เวลาที่เขามีงานประเพณีค่ะพองานประเพณีของอำเภอทองผาภูมิเนี่ยในส่วนของงานลานบ้านลานวัฒนธรรมแล้วก็งานในผลไม้เนี่ยทุกชาติพันธุ์ก็จะมาอยู่รวมกันนะคะมีเท่าไหร่ครับงานที่ประมาณช่วงเดือนมิถุนาค่ะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ทองผาภูมิมีผลไม้เยอะมากทุกปีของทุกปีจากบริเวณไหนครับเดิมเนี่ยจะจัดอยู่ที่หน้าอำเภอทองผาภูมิค่ะแต่ตอนหลัง
เนี่ยสถานที่เล็กเกินไปซะละเขาก็ไปจัดที่เขื่อนเชียงก่อนนะคะใหญ่โตขึ้นนะคะงานใหญ่โตมากแล้วก็ชาวนักท่องเที่ยวเนี่ยไปนอกจากได้กินอร่อยกับผลไม้ที่เรารู้จักกันล็อกพอมภูมินี่สุดยอดของเราแล้วนะคะอร่อยอย่างแน่นอนอร่อยมากนะคะก็ยังได้ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆอีกมากมายที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังจะมีชาติพันธุ์มอญที่มีการแสดงหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะเวลาที่ชาวมอญก็แต่งชุดเต็มเนี่ยเต็มยอดเลยนะสวยมากแล้วมงของมงนี่ที่จะเป็นชุดธรรมดานะคะถ้ามาชุดเต็มเนี่ยเครื่องเงินจะเยอะมากนี่ผมจะมาชุดธรรมดาไม่ได้ขนาดนี้เลยเขาจะให้เกียรติมากเขาจะแต่งตัวแบบเต็มเยอะแต่ละคนเนี่ยก็สมว่าจำปีไหมมีงานประจำปีไหมของโมงเหรอค่ะของโมงปีใช่ไหมวันนี้คือวันเดือนปีไหมน้องเชิญชวนนี่มาให้ไปเที่ยวกันอะไรเป็นภาษาโมงก่อนแล้วแปลเป็นภาษาไทยเชิญชวนเอ็งเขาจะไม่สนใจเอ็งชอบชอบไม่อย่างว่าแล้วจะไม่ใจของทุกปีนะอีกไม่กี่วันนี้นะแล้วเราก็มีงานกี่วันเลือกวันเดียว3วันเลย14เป็นวันแรก15 16 3วันนะถ้าเราเที่ยวไปนี่จะเป็นทางไหนมีเป็นโฮมสเตย์นะมีเป็นโฮมสเตย์นะมีแล้วค่าที่พักยังไงค่าที่พักราคาเท่าไหร่ต่อวันมากนะครับถือว่าถูกมากโฮมสเตย์นี่เขาจะมีอาหารด้วยนะมีอาหารมีอะไรครับมีให้เต็มนะอาหารมีให้เต็มนะอาหารก็ตัวใครคนมันครับผมว่าติดต่อได้ผมว่าทางด้านแผนวิทยาการวัฒนธรรมจังหวัดทำได้ข้อมูลได้ดีไม่ใช่ว่ามีนโยบายในการส่งเสริมทั้งกระเหรี่ยงทั้งมงยังไงเว็บไซต์ดีเบอร์โทรดีหรือว่าจะติดต่อยังไงมีแนวทางไหมครับของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสำนักงานนะคะเซิร์ชเข้าไปใน Google เลยค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเว็บไซต์ที่เองนะคะเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะแยกๆกันนิดนึงนะคะในส่วนของข้อมูลเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีก็สามารถดูในข้อมูลทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมได้เลยนะคะเพราะว่าพวกเรานักวิชาการทั้ง13อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็จะเก็บข้อมูลทางชาติพันธุ์ข้อมูลทางวัฒนธรรมตัวเองนี้แล้วก็วิถีชีวิตของทุกชาติพันธุ์นะคะอยู่ในนั้นแล้วนะคะเพราะว่าพวกเราจะทำงานกันคือจะลงพื้นที่ในเชิงลึกเลยนะคะก็อย่างในส่วนของอำเภอทองภูมิเองเนี่ยก็จะไปนอนที่บ้านของถ้าเราจะไปเกลี่ยเราก็จะไปที่บ้านภูแอนค่ะครั้งแรกที่เข้าไปเนี่ยเขาเป็นหมู่บ้านสุดท้ายติดชายแดนนะคะตอนแรกก็กลัวเหมือนกันแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นเมืองเลยเป็นเมืองเลยอากาศเย็นผู้คนก็จะยิ้มเราจะดูถึงว่าในระดับชั้นของผู้ใหญ่เด็กเขาจะแบ่งกันเลยนะคะเด็กมีหน้าที่เคารพผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ก็จะสั่งสอนใช่เป็นระบบเหมือนในสมัยโบราณพายุก็จะทำอย่างนี้นะคะแล้วเราเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวอันตรายเลยนะคะเพราะว่าเขาจะดูแลเราเป็นอย่างดีแล้วแต่ละหมู่บ้านเนี่ยถ้าเราหิวเราไปบ้านไหนก็ได้ครับแบบพูดซะผมอยากไปนะครับว่าคือมันเหมือนไม่ได้จะเดินทางไกลจะเดินทางไกลหน้าหนาวอากาศดีด้วยใช่ไหมทางเกาหลีนี่มีวาระพิเศษอย่างพิเศษถ้าพูดภาษาเกาหลีมันที่มงก็เชิญชวนนะเอาเกาหลีมีอะไรประจำปีมีวาระพิเศษเกาหลีอันหลักๆนะคะก็คือมีประเพณีใบสีสู่ขวัญค่ะครับก็ผ่านไปแล้วค่ะเพื่อมีประมาณเดือนไหนวันที่เท่าไหร่สิงหาค่ะ
เรื่องสิงหาค่ะผูกก็เหมือนกับใบเสกสุขขันนะคะครับผูกเฉพาะในกลุ่มเผ่าพันธุ์กะเหรี่ยงหรือว่าคนนอกก็ไปร่วมประเพณีด้วยนะค่ะคนนอกมาร่วมด้วยได้ค่ะยินดีค่ะบางทีสามเนี่ยแต่งผูกเสียบว่าค่ะคนนี้นี่จริงๆผมก็นั่งตรงนี้ที่ทำรายการเนี่ยนะอย่างของไทยชมดำก็จะมีประมาณเดือนมีนาเมษาครับแล้วก็นี่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราวนเวียนไปทั้งปีทั้งปีก็ว่ามันมีข่าวมีข้อมูลของสิงหาในของกระเลงครับของมุ้งใน14-56ธันวาทุกปีเหมือนกันทุกปีนี่จริงๆเราหมดเป็นตารางของทั้งปีได้เลยนะต้องเที่ยวจังหวัดกาญจน์ต้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับเพื่อตรงนี้นะฮะคงจะเทปนี้อาจจะมีการเสนอการเที่ยวของจังหวัดกาญจน์เพื่อรวบรวมนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วผมก็มั่นใจว่าพระวิสุทธิสาเทระเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องของทางโลกแต่ถ้าบอกว่าทางโลกที่คือทางธรรมก็การเรียนพระนะถ้าพระนะเป็นผู้ดีเพราะฉะนั้นนอกจากได้ยินผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์เลยนะไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่พอฟังดูแล้วจริงนะคำว่ากิจของสงฆ์หรือไม่เนี่ยเราต้องแยกแยะให้ก่อนคือสมัยโบราณครับไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาวิทยาลัยครับวัดนี่คือโรงเรียนวัดกุมารนะหรือวัดคือแหล่งรวบรวมของศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงสมัยก่อนแล้วก็นักการรบการเรียนพระก็สอนศิลปะในการต่อสู้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีสมเด็จพระนเรศวรที่มาจากวัดพระอาจารย์คือใครมหาเห็นท่านชอบครับนะครับอ้วนมันเกี่ยวข้องสมานกันแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล่ก็ล้วนแต่ว่าคือพระพราะพระสมัยโบราณเป็นผู้มีความรู้เราต้องถึงเรียกว่าพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นทั้งพระและอาจารย์เป็นคำที่ติดปากพวกเราเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบอกว่าอะไรเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่เราต้องถามตัวเราว่ากิจของเราคืออะไรกิจของเราคือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีกิจของสงฆ์ก็คือการใช้ความเมตตาเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันที่ดีนะครับแล้วก็ผู้คุยกันวันนี้ตรงจุดนี้ผมมั่นใจว่าเราคงอยากจะชมการแสดงทั้งสองชุดนี้แล้วนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยอยากจะได้ถึงเดินมาจะได้ไปเที่ยวมงอยากได้วนไปถึงสิงหาปี5จะได้ไปเที่ยวที่กะเหรี่ยงผมคิดว่าหลังจากนี้นะครับ Tiger Temple Station .org เรามีแนวนโยบายว่าเราจะตระเวนไปยังหมู่บ้านชุมชนวัฒนธรรมเก็บรวบรวมอาจจะเป็นอีกหนึ่งของการที่จะนำเสนอเรื่องวิถีชีวิตของชุมชนและก็วัฒนธรรมถ้าผมจะไปในทางผู้ใหญ่กับทางอาจารย์ดีๆจะต้อนรับไหมครับทางเรื่องความดีนะครับนะน้องๆด้วยเช่นกันนะไปถึงถ้าอยากจะรู้เนี่ยวันนี้มาโชว์ต่อหน้าพื้นที่ตึกนี้อยากไปรู้ที่ว่าอยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยเราโชว์ดนตรีเราร้องรำทำเพลงยังไงนะครับแล้วก็เพลงที่มาแสดงเป็นเพลงของชาวพื้นเมืองเลยนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอกดใจรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับการที่เราพูดคุยในวันนี้ผมมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่จะน้อมนำไปถึงท่านผู้ชมท่านที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งจะเห็นอีกมุมหนึ่งนะว่าในเมืองไทยเรานี่ละยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายนะครับซึ่งแม้ว่าเราจะมีแรงผลักดันเล็กๆแรงหนึ่งเราก็พยายามทำเพื่อรวบรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นำเสนอท่านตลอดไปนะครับสำหรับโอกาสนี้ผมขออนุญาตตรงนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงเป็นระดับต่อไปครับขอเชิญครับเพื่อนๆครับI'm not afraid to die.
ครับเป็นการแสดงในชุดของทาวโมนะฮะก็ลีลาน่ารักอย่างน่ารัก3เพลงด้วยกันนะครับบ่งบอกถึงความสืบทอดอย่างหนึ่งนะฮะจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่ต่อรุ่นน้องมันเป็นสิ่งที่ที่เขาเอื้อเฟื้อต่อกันเดี๋ยวเราจะดูอีกรูปแบบหนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งของชาวกะเหรี่ยงนะครับว่าชาวกะเหรี่ยงเขามีอะไรที่จะมาประชันกับคณะของชาวมุ้งในวันนี้ได้นะครับแต่วันนี้เท่าที่รู้รู้สึกว่าชาวกะเหรี่ยงเอาอาวุธหนักมาเลยมีไม้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเอาไม้มาทำอะไรเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวส่งกันนะแต่คงไม่ถึงกับตีกันหรอกมั้งนะครับมากันเยอะเลยนะฮะมีการของน้องบางมีรูปแบบนะครับจะเห็นได้ว่าแค่ทองของภูมินะฮะแค่ทองภูมิสองหมู่บ้านนั้นเนี่ยมีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่แบบนี้เป็นสิ่งดีๆที่ซ่อนตัวอยู่นะครับในตามสภาพตามธรรมชาตินะถือว่าเป็นการอยู่อย่างโปรตีนกับสภาพแวดล้อมเป็นการอยู่โดยการเพื่อเพื่อต่อการระหว่างคนกับสภาพเอกลักษณ์ซึ่งรักษาเอาไว้สิ่งดีๆตรงนี้นะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าการแสดงต่างๆนะฮะที่เรานำมาถ่ายทอดสู่ท่านผู้ชมอยากจะนำไปถึงความคิดที่เราเดินเรื่องที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับอย่างปลาทูนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังเกลือพวกนำไปดีนะครับการดูแลที่เราสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้จะต้องตระหนักนะครับว่าเราชีวิตนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหลายชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติต้นไม้นะครับแม่น้ำลำธารสิ่งเหล่านี้เอื้อโดยที่อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกถ้าเราอาศัยแต่เพียงเราฝ่ายเดียวคนฝ่ายเดียวก็คงจะไม่ผาสุกนะครับน้องๆก็สวัสดีนะครับเชิญรับชมได้นะครับในชุดของเราThank you.
าท่าทางที่บอกในภาษานะครับเป็นการแสดงที่ท่าเนี่ยถ้าเกิดต้องคนไทยก็เรียกฝัดข้าวอะไรค่ะใช่ไหมจนครบกระบวนการค่ะทำไร่ค่ะวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงเนี่ยนอกจากทำไร่ทำมาหากินอยู่กับตามธรรมชาติแล้วเสื้อผ้าเนี่ยพอเองด้วยใช่ไหมสมัยก่อนไม่พอค่ะสมัยก่อนเนี่ยค่ะตอนนี้หาวัสดุยากขึ้นค่ะก็เลยแล้วก็แพงค่ะชุดเสื้อผ้าผ้าถุงผ้าประหลาดก็มีค่ะทีนี้เนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยค่ะทางหมู่บ้านเนี่ยได้มีการเปลี่ยนออกขายออกไปมาตอนนี้ก็เริ่มมีการรื้อฟื้นค่ะก็จะถอนย่ามเท่าไหร่ไปเล่นไม่ร้อนไม่อ่อนแล้วก็เพราะว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงค่ะก็เลยมีน้อยลงค่ะซื้อของคนไทยมาใส่ถูกกว่าเลยต้องถือว่าเป็นวิธีที่ถ้าไม่ได้บุคลากรจากจังหวัดที่จะดำรงไว้ในสิ่งนี้นั้นกลืนไปกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งสิ่งเดียวเนี่ยมันจะบอกถึงที่มาของเราว่าเป็นยังไงได้มีความรักในความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเรานะครับรวมถึงคนไทยทั้งหมดนะฮะขอให้ร่วมกันรักสามัคคีนะครับนึกถึงประชาชนคนไทยเราที่ได้ร่วมไปต่อสู้ต่อผู้เอกภาพและก็รวมถึงประเด็นนี้ให้เรามีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสุขนะครับก็อย่าแตกแยกตามรอยหลังไม่ดีกันนะครับนะฮะก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอฝากไว้นะครับวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2555นะครับพรุ่งนี้เป็นวันทอดกฐินที่วัดป่าหลวงตะบวยสมโนตะบนศรีโคตรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับชาวพุทธนะฮะแม้แต่สัตว์อะไรก็ตามนะที่ทำบุญได้ทำบุญด้วยกันนะครับเดินมาทำบุญหลวงพ่อจะเด็ดที่วัดป่าหลวงตะเภอสมโนวันนี้นะครับในเวลาเช้านะฮะก็ขอฝากไปถึงพี่น้องชาวไทยนะครับชาวพุทธที่อยู่ประเทศอเมริกานะฮะฝากความคิดถึงไปยังวัดป่าหลวงตะเภอในสตูโคโลราโดนะครับซึ่งประมาณเดือนประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยพระวิสุทธิสารไปรับเท่าว่าวัดป่าหลวงตะบัวก็จะเดินทางไปรับพระราชทานพระกฐินที่วัดป่าหลวงตะบัวสมโนตโรโดนะครับอีกข่าวหนึ่งที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปตรงนี้นะครับก็คือเรามีโครงการจัดบรรณาการสมบทเป็นจำนวนพระภิกษุและสามเณรรวมกัน 2,600 รูปนะครับเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นจะดำเนินเรื่องถึงในวาระพุทธยันตีนะพุทธชยันตีไทย 2,600 ปีนับแต่วันที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นะครับแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่พระองค์มีพระชนมายุ85พรรษานะครับพระบรมราชินีนาถ80พรรษาและก็พระบรมโอรสาธิราช60พรรษารวมถึงเราถวายเป็นพระราชสมถวายแด่พระสังฆราชนะครับซึ่งท่านเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีด้วยซึ่งการที่ท่านมีก็จะเป็นอายุ99พรรษาสาเต็มนะ9เข้าสู่100พรรษาโดยเราจัดโครงการสมบทนับแต่วันที่1ถึงวันที่9ธันวาคมนะครับนั่นคือช่วงเวลาของการเปิดเป็นพิธีสำเร็จแต่ช่วงเวลาการสมัครท่านสมัครได้เลยนับแต่เวลานี้นะครับจนถึงก่อนวันที่ทำสมบทนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะยื่นไปสมัครติดต่อมายังวัดป่าตะบนสมโพธิ์ได้นะครับเรายินดีที่จะนำท่านเข้าสู่การถวายพระเกียรตินะครับตามที่ผมได้กล่าวถึงนะซึ่งการทำบุญส่วนตรงนี้ถ้าท่านไม่สะดวกครับท่านใดที่มีศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญส่วนถวายผ้าไตรนะครับก็สามารถบริจาคเป็นโอซัพได้นะฮะสำหรับพระภิกษุก็20,000บาทนะครับสำหรับการบวชเป็นสามเณรถ้าท่านประสงค์จะถวายผ้าไตรให้สามเณรนะฮะก็10,000บาทนะครับหรือมีจำนวนเล็กน้อยลงมาจะบริจาค1ทัพบาท500บาท100บาทก็เหลือแล้วแต่กิจภาพท่านเพราะกิจเป็นกุศลนั้นหรือเป็นสิ่งที่เราร่วมกันทำด้วยกันนะครับหรือว่าทำบุญครั้งนี้ถวายกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทที่ดีพระบาทสันติราชและพระสังฆราชส่วนท่านเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ท่านเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีสิ่งหนึ่งฝากไว้อีกสุดท้ายนะครับผมก็ทราบจากการจัดโครงการนี้ให้ทราบว่าพระสังฆราชในส่วนของสงฆ์เนี่ยนะแบ่งชาติไทยก็เป็นนิกายเป็นเถรวาทที่ถูกของพระสงฆ์เราที่คือพระสังฆราช
ประเทศจักรพรรดิส่วนจีนนิกายก็มีนะครับและอนันตนิกายของชาวเวอร์ก็มีซึ่งเป็นพุทธนิกายสังฆราชทั้ง3สายเนี่ยอยู่ที่กลางจันทบุรีนะโดยจีนนิกายนี่อยู่ที่ตำบลลาดย่าต้นกำเนิดของผู้นำของจีนนิกายคือตำบลลาดย่าอนันตนิกายอยู่ที่ตำบลชลิดนะครับตำบลท่าโมกจังหวัดจันทบุรีเองส่วนพระสังฆราชของเราเนี่ยฮะท่านเป็นมีท่านคุณกำเนิดที่ตำบลบ้านของคุณกำเนิดจังหวัดยาลาบุรีดังนั้นการบทบัญชาครั้งนี้ท่านได้บัญชาบทใจกลางเมืองกาญจนบุรีนะครับโดยบัญชาที่ตำบลเดียวกับพระสังฆราชเราจะบัญชาที่ศาลาบัญชาริมแม่น้ำแควใหญ่มองเห็นจุดร่วมของแควใหญ่แควน้อยร่วมกันซึ่งเราเรียกว่าปากแพร่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำแม่กลองนะครับขอฝากท่านท่านเชิญชวนทุกท่านนะครับทำบุญร่วมกันในครั้งนี้นะครับเราตั้งที่นี้ต้องขอกราบวันนี้ท่านครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ